คลิปนี้นะคะก็จะมาเล่านะคะเกี่ยวกับความลับของน้องลิซ่าแบล็คพิงค์นะคะซึ่งบางคนเนี่ยก็อาจจะรู้เอ๊ะหรือว่าบางคนก็อาจจะไม่รู้เหมือนแอดแล้วแอดเพิ่งจะมารู้เนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราไปฟังมาแล้วเราก็อยากจะมาเล่าต่อนะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าเรานะคะก็ทราบเรื่องราวของน้องนะคะผ่านคลิปต่างๆนะคะแล้วก็บางทีก็ทราบจากพวกการไลฟ์สดของน้องนะคะหรือบางทีนะพี่ซูก็ชอบมาเฉลยนะเวลามาไลฟ์สดนะก็เอาเป็นว่านะแอดเองนะก็มีความรู้นิดๆ นะก็อยากจะเอามาเล่าสู่กันฟังส่วนใครนะที่รู้มากกว่าหรือมีอะไรที่รู้มากกว่านี้นะก็มาคอมเมนต์นะใต้คลิปนี้ด้วยได้เหมือนกันนะจะได้มาแชร์กันนะว่าเรารู้อะไรเกี่ยวกับตัวเธอบ้าง นะคะเรื่องนี้นะคะก็เป็นโรเซ่ค่ะที่มาแชร์นะคะว่าลิซ่านั้นกลัวเข็มเอามากๆนะคะตอนไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะลิซ่าก็ทำใจกล้านะคะเข้าไปฉีดเป็นคนแรกเลยค่ะแต่พอฉีดเสร็จนะคะก็กลับมาสลบที่ตักของโรเซ่ค่ะแล้วก็ตอนแรกนะแช่งก็นึกว่าเอ๊ะลิซ่าเธอแกล้งเล่นหรือเปล่าแต่ที่ไหนได้นะคะเธอสลบไปจริงๆค่ะและอย่างล่าสุดนะที่มีการไลฟ์สดใน VLive นะคะลิซ่าก็มีการเล่านะว่าตอนเด็กๆ เนี่ยเธอโดนผึ้งต่อยด้วยนะคะก็เลยทำให้เธอนั้นนะกลัวผึ้งนะแต่ว่าถ้าเป็นแมลงอื่นๆเนี่ยก็ไม่กลัวเท่าไหร่นะก็ผ่านประสบการณ์ฝังใจมาว่าอย่างนั้นเถอะส่วนพี่ซูนะคะก็เคยมาแฉนะคะว่าลิซ่าเนี่ยก็ตอนนั้นเนี่ยไปเล่นบ้านผีสิงค่ะมีลิซ่ากับเจนนี่ด้วยนะแล้วทีนี้พอเดินเข้าไปแป๊บเดียวค่ะลิซ่าก็เกิดอาการเข่าอ่อนค่ะขอให้พี่พนักงานนะคะช่วยพาออกมาค่ะเพราะว่าเธอนั้นกลัวค่ะโดยนะพี่ซูก็เป็นคนออกมาแฉนะแสดงว่าเธอนั้นเป็นคนกลัวผีนะคะขนาดบ้านผีสิงยังไม่กล้าเล่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มีอีกตอนนึงค่ะที่พี่ซูกับเจนนี่นะคะเคยมาไลฟ์ใน VLive ค่ะเมื่อปีก่อนๆนะก็บอกว่าสาวๆเนี่ยจัดวันเกิดนะคะให้กับลิซ่าค่ะตั้งแต่สมัยตอนเป็นเทรนนี่ด้วยกันนะคะทั้งนี้เนี่ยทุกปีนะคะพี่ๆก็จะเตรียมเค้กหรือครีมสดให้น้องนะสาวๆก็จะปาร์ตี้กันแบบเฮฮาค่ะจนมาเมื่อปีที่แล้วเองละมั้งที่พี่ๆก็เตรียมเค้กให้อีกนะคะก็เป็นเค้กช็อกโกแลตค่ะลิซ่าก็ทานอย่างอร่อยนะคะก็ประมาณว่าหลุดปากนะคะบอกว่าตัวเองนะไม่ค่อยชอบเค้กครีมสดเท่าไหร่นะคะชอบกินเค้กช็อกโกแลตอันนี้มากกว่าพี่ๆเขาก็เลยแบบขำค่ะว่าเฮ้ยน้องมันก็อดทนกินมาได้ตั้ง5ปี6ปีนะทำไมไม่พูดนะคะว่าไม่ชอบคือแม่นะก็เป็นคนช่างรักษาน้ำใจพี่ๆนะคะแต่พอได้เค้กช็อกโกแลตก็เลยกินใหญ่เลยนะแม่ก็นะอันนี้ก็เป็นโมเมนต์นึงนะที่ต้องบอกว่าก็พี่นะคะมาแชร์นะเราถึงได้รู้ความลับของเธอนะคะก็เป็นว่าแอร์ก็รู้คร่าวๆนะประมาณนี้นะถ้าใครนะคะรู้อะไรเพิ่มเติมนะแล้วก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะก็สามารถลงมาได้นะที่ใต้คลิปนี้นะคะลงมาเล่าเพื่อแบ่งปันนะให้เพื่อนๆนะคะชาวบลิงค์นะคะได้รู้ด้วยกันเนาะก็แอดก็หวังว่าจะชอบนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะยังไงนะคะก่อนจบคลิปก็อย่าลืมค่ะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า